ามีของฉันเคยเป็นช่างซ่อมรถมีฝีมือดีแต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปการดำรงชีวิตของเขาก็ลำบากมากยิ่งขึ้นเชิญหมายเลข101ที่ห้องตรวจ1ค่ะในเท้าเลเซอร์พระราชทานนี้เป็นนวัตกรรมที่ศูนย์พาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้พัฒนามาตลอด8ปีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินติดขัดอาการเดินติดขัดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยพาร์กินสันและยังพบในผู้ป่วยโรคสมองอื่นๆดังเช่นโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมเป็นต้นอาการเดินติดขัดนี้ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าเท้าของผู้ป่วยนั้นติดอยู่กับพื้นไม่สามารถที่จะยกเท้าขึ้นมาได้ส่งผลให้ผู้ป่วยเดินติดหรือซอยเท้าทีและที่สำคัญก็คือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินติดขัดนี้มักจะมีอาการของการหกล้มตามมากลไกพิเศษของไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้อาศัยนวัตกรรมที่เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาของการเดินติดขัดจะกดฝ่ามือลงบนแผ่นเซนเซอร์พิเศษที่อยู่บริเวณหัวไม้เท้าส่งผลให้มีแสงเลเซอร์สีเขียวปรากฏอยู่ข้างหน้าผู้ป่วยแสงเลเซอร์นี้จะเป็นตัวกระตุ้นทางสายตาส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นสามารถก้าวเดินได้และอาการเดินติดขัดนั้นลดลงงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาของศูนย์พาร์กินสันได้ยืนยันถึงประสิทธิภาพของไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้ในการทำให้ผู้ป่วยนั้นก้าวเดินได้ดีขึ้นสามารถก้าวเท้าได้อาการเดินติดขัดลดลงความมั่นใจในการเดินดีขึ้นและที่สำคัญก็คือจำนวนการหกล้มของผู้ป่วยนั้นลดลงการพัฒนาและงานวิจัยของศูนย์พาร์กินสันในไมเท้าเลเซอร์พระราชทานนี้อาศัยเงินบริจาคและเงินวิจัยจากหลายๆสถาบันและหน่วยงานทั้งนี้ศูนย์พาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทีมงานและผมขอขอบคุณสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการสนับสนุนการพัฒนาและประดิษฐ์และกระจายไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้ไปยังผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินติดขัดทั่วประเทศขอขอบคุณครับ